แล้วก็อันนี้ได้มา2ไหล5 6 7 8อันนี้มีอะไร1 2 3 4อันนี้4สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ห่างหายกันไปสักอาทิตย์นึงอะเนาะเพราะว่าเผอิญซ่าไปหน่อยนะครับก็คือไปตัดต้นมะม่วงหลังบ้านนะตอนแรกก็ว่าจะทำการกิ่งแล้วก็ให้เป็นร่มเงาแล้วก็จะทำซุ้มอะไรอย่างเงี้ยไปมามีน้องมาช่วย3คนก็เลยนึกคึกขึ้นมาก็คือล้มต้นไปเลยครับก็เดี๋ยวขึ้นภาพเพื่อนๆดูห้าวไปนิดนึงครับหลังเสียเลยนะเพราะต้นมันใหญ่แล้วก็นั่งเลื่อยดีนะมีเลื่อยไฟฟ้าอยู่ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ล้มต้นไป2ต้นก็เหมือนภาพที่เพื่อนๆเห็นแล้วครับโล่งเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เตรียมขยายโคโลคาเซียเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะมาทำคลิปขยายโคโลคาเซียให้เพื่อนๆดูนะครับนะก็มาดูนี่เลยนะต้นนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพก่อนหน้าที่ถ่ายไว้ให้แล้วก็คือต้นของผมมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วอะเนาะแล้วก็มีไหลมีหน่ออะไรค่อนข้างพอสมควรแล้วแหละครับสำหรับต้นนี้วิธีการปลูกก็คือผมปลูกแบบวัสดุปลูกนะครับเพื่อนๆมาทีนี้มาดูต้นที่จะแยกวันนี้จะแยก2ต้นครับนี่ต้นนี้สูงก็น่าจะประมาณสัก80เซนได้แล้วมั้งต้นเนี้ยนะฮะใบก็ประมาณนี้แล้วสูงมากนะตอนนี้ก็มีเจ้าของแล้วเจ้าของจองตั้งแต่ใบเนี้ยเห็นใบนี้ใบแรกมาตั้งแต่เล็กๆครับคือมันขึ้นกระดูกแต่แรกๆเลยก็น้องเขาเห็นเขาก็วางเงินจองเลยโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าจองกับผมก็ถ้ามีอะไรก็ให้หมดนะอันนี้ก็ไหลเขาไหลเส้นใหญ่โคนใหญ่แต่ว่าพอยาวๆมันออกจะยืดหน่อยแต่ยาวมากไม่แน่ใจว่ามีกี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7ถึงโคนนี้อาจจะใกล้ๆ10แหละใกล้ๆ10ข้อมั้งอันเนี้ยอ่ะก็ต้นนี้ตอนแรกว่าจะล่อรากเดี๋ยวต้องมาคุยดูก่อนครับว่ามันเป็นเพื่อต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเนื่องจากตอนที่ผมแยกหน่อเนี่ยก็คือผมได้เอาไมโครโฟนเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ทำนะครับตัดตอนคุยไหลหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันได้ก้มหน้าลงไปแล้วทีเนี้ยคอผมเนื่องจากเหนียงมันเยอะนะฮะพอเหนียงมันเยอะมันย้อยเนี่ยเหนียงมันก็เนี่ยไปปิดรูไมโครโฟนเข้าไปเลยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเป็นเสียงเป็นแบบแตกๆโอ้โอ้อ้าเหมือนที่เพื่อนได้ยินกันตอนแรกๆนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยแทนเหนียงคอผมด้วยนะครับที่มันไปปิดบังไมโครโฟนแล้วก็ทำให้เสียงมันไม่ดีแล้วก็ยังไงผมเนี่ยจะกอภาพนะครับก็คือขึ้นไปก่อนนะฮะให้มันเร็วขึ้นกอให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้ดูภาพกันคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นวิธีการนะครับที่จะบ่งบอกว่าผมได้มีการตัดไหลแบบไหนนั่นเองนะฮะยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมาได้แล้วอุ้ยกาบหลุดขอดึงออกแล้วกันกาบใบแรกนะครับกาบใบแรกหลุดปุ๊กปักเลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรหลุดมั่งแต่ก็ได้3ไหลกระถาง8นิ้วจะพอไหมเนี่ยเอาดินเก่ากลัวเลยกลัวไหลนี้หักจังเลยก็อุ้ยนี่ก่อนแล้วกันต้องอยู่ประมาณนี้แหละเล็กไปไหมเนี่ยกระถาง8นิ้วน่าจะอยู่ประมาณนี้ ดินเก่าใส่ไปก่อนนะสามไหลเจ้าของยิ้มกลิ่มแน่นอนจะส่งยังไงเลยทีนี้เนี่ยมีรากแล้วแต่คงต้องเป็นไหลแห้งมันจะเป็นไรไหมเนี่ยรากอันนี้นี่แหละถ้าจองไว้ก่อนเนี่ยจะบอกว่าคือคนขายอะครับขาดทุนถ้าปล่อยต้นใหญ่อย่างเงี้ยถามว่าขาดทุนไหมก็มันอยู่ที่เราอะนะเพราะว่าถ้าตัดต้นขายเนี่ยอย่างอันเนี้ยมี3ไหลใช่ไหมอันนี้ก็ตัดไหลได้ก็ขายได้แล้วว่ากี่ข้ออันนี้ก็มีกี่ไหลแต่อันนี้ก็คือมี3ไหลนะสำหรับต้นนี้แล้วก็พี่ดึงใบออกไปดึงใบออกไป1ใบนะเจ้าของอย่าว่ากันกดได้เดี๋ยวลดน้ำนี่ต้นนี้เดี๋ยวคงต้องหาไม้ค้ำแหละอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งต้นก็ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจะเดินเตะไหลหักไหมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวมาแยกต้นนี้อันนี้ผมก็จะแยกแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนอันนี้ทำแบบรวดเร็วโอเคอุ้ยคุยดินไว้ก่อนอันนี้ผสมดินไว้อันนี้ก็คือเป็นดินที่ผมทำในคลิปบอกเพื่อนๆนะแล้วก็ผมก็ผสมใส่กระถางทิ้งไว้น่าจะเกือบ10วันแล้วมั้งจำไม่ได้ละโอเคมาดูต่อหัวฟูแล้วคุยยังไงดีเอ่ยยิ่งทำเร็วก็ยิ่งดีนะครับรากไม่ช้ำนะฮะแล้วก็เราไม่ได้ตัดเอาจากพวกเง่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปูนแดงก็ไม่จำเป็นนะถ้าเราทำสดเส้นหนึ่งเจออีกเส้นหนึ่งใต้ดินแต่ไม่รู้ว่าเส้นไหนมาจากทางไหนเนาะอุ้ยฮักอ๋อไม่ใช่ตกใจเลยเจอละเส้นหนึ่งนี่เส้นไหนวะเนี่ยผมต้องรื้อนี่ก็มีแล้วครับมีหนึ่งไหลนี่ไงก้านนี้ก้านนี้ไปก้านนี้โอ้ยสงสัยอันนี้มันเป็นอันเดียวกันนะครับมันน่าจะเป็นก้านเดียวกันนะผมตัดก่อนเลยน่าจะเป็นก้านเดียวกับไอ้ตัวข้างๆข้างหน้าด้วยเนี่ยใช่จริงด้วยเนี่ยเพื่อนดูดิกล้องมันลงมาดูเนี่ยอันนี้มันเป็นก้านนี้แล้วก็ไหลไปก้านนี้ครับมุมสูงครับกล้องเนี่ยเป็นก้านนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นออกข้อแล้วก็มันน่าจะเป็นไหลเส้นเดียวกันแล้วว่าแตกข้อมาก่อนแล้วก็มันน่าจะมีไหลต่อยาวไปก็เป็นเส้นนี้ต่อแล้วก็อันนี้ได้มา2ไหล สต็อปก่อนถ่ายภาพนิ่งมาเราก็ปลูกไปเลยครับต้นนี้เราจะตั้งแม่นะครับมีสองไหลแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าจะนี่ก็ละวิธีการผมเจ้าดินเก่ามาอยู่ข้างๆก่อนนะเพื่อให้เขาคุ้นชินดินดินที่เขาเคยอยู่นะครับก็มานี้หน่อยไหลเลยกบไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสเราไม่รีบเราก็ให้เขาไหลออกไปขอบกระถางเหมือนเดิมอาจจะตะขุกตะขักหน่อยนะดินที่ผมผสมไว้ก็จะบอกว่าใบกัมปูผมมันเหลือน้อยใช่ไหมผมก็ตักออกครับตักออกมากระมังหนึ่งจะเอาไว้ผสมต่อไปเพราะว่าผมจะเพิ่มอีก10กระถางนะครับถ้าที่เคยผสมไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเรามีไม้ที่เป็นไม้อนุบาลนะครับอย่างต้นเนี้ยถ้าเพื่อนๆดูก็คือจะเป็นแบ็คไม่ใช่แบ็คสิเยลโล่วินโดว์นะที่เขาส่งไม้ผมแล้วต้นมันหักแล้วหัวเน่าอันนี้ก็คืออนุบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เอามาแช่ไม่ใช่สิแล้วก็ผมก็เอามาอนุบาลใช่ไหมตามที่ลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็จริงๆแล้วไปวางไว้ตรงกระถางฝั่งนู้นแหละครับแล้วก็เนี่ยฮะเราจะวางไว้บนกระถางเนี่ยรากเขาจะสวยเห็นไหมเพราะว่ากระถางใหญ่มันจะมีความชื้นสูงแล้วก็เมื่อต้นไม้เนี่ยมีความชื้นอยู่ด้านล่างเยอะๆกว่าในกระถางใช่ไหมฮะเขาก็จะพยายามเร่งรากหรือว่าออกรากเพื่อแทงทะลุกระถางแล้วไปรับความชื้นที่ใต้กระถางเพราะฉะนั้นรากเขาก็จะยาวแล้วก็จะมีเยอะกว่าที่เราจะวางไว้ในถาดรองปกติคือถ้าวางอย่างนี้มันจะโอเคกว่าสังเกตก็คือผมก็จะพยายามวางอย่างนี้ครับถ้ามีนะพวกนี้จะช่วยได้ครับมาต่ออันนี้นี่คนละไหลอันเนี้ยอันนี้ก็เราตัดโอเคนี้แค่นี้พออันนี้ก็เป็นไหล่เขาแล้วเมื่อกี้ก็ลืมเลยนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรหรอกนี่กบไว้จิ้มอยู่ไหนน้อก็ไม่อยากรื้อเยอะด้วยนะเราอ่ะเดี๋ยวต้นแม่มันช็อกไปไหนแล้วล่ะปล่อยแม่มันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็เหมือนเดิมเมื่อเรารื้อเสร็จแล้วแป๊บนึงนะกล้องหยุดก่อนกล้องไปเอาปุ๋ยหลังจากเราเลื้อใช่ไหมครับมันมี2จุดเราก็เหมือนเดิมนะครับต้นมันต้องตกใจแล้วเราก็เอาเละเลย ปุ๋ยเม็ดยัดใส่เข้าไปเลยมันจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งรอบนี้ใส่2เม็ดแล้วกันไว้ตรงนี้ที่หนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะเจอละไหลมันอ้อมมาฝั่งนี้ช่างมันเราให้มันโตใส่ไป2เม็ดใหญ่มากอ่ะดูดิดูข้อครับรอบนี้ข้อเบ้งเบ้งเบ้งเลยเดี๋ยวจะทำสแฟกน้ำมอสคลิปมันจะยาวไหมนอกนี่เราไปตัดให้สั้นลงแล้วกันก็อันนี้เรามาเติมดินครับดินผมหมดแล้วผมก็จะเติมดินถุงมันจะเป็นดินเหมือนดินมะพร้าวสับขุยมาผสมขุยมะพร้าวโอเคเราก็เติมอันนี้หน่อยส่วนไหลเนี่ยผมกบไปผมไม่ซีเรียสนะเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้รีบไงผมก็จะปล่อยให้มันปลายไหลแทงต้นออกมาแบบที่เขาเป็นต้นอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาดูอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากเรานี่แล้วใช่ไหมผมก็จะมีน้ำยาเร่งรากครับซึ่งบางคนเขาก็จะแช่ใช่ไหมแต่ว่าผมทำเร็วแล้วก็ทำสดเนี่ยผมก็จะไม่แช่ผมก็จะใช้วิธีผสมน้ำยาเร่งรากวิเลอะเลยถามกันมาเยอะ All in One ที่ผมใช้นะครับเป็น All in One แล้วก็น้ำยากันเชื้อรานะของแอนติลาครับอันนี้น้ำประมาณ20ลิตรครับก็ใส่ตามมือเราแหละเราเคยชินไปประมาณ20ซีซีแล้วเราก็ลดน้ำเขาหน่อยนี่มันปลายไหลเลยวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เว้ยก็ลดน้ำแล้วก็เอากอกตามมาทางนี้แล้วกันขี้เกียจยกลมแรงแรงเนี้ยเดี๋ยวเอาอะไรดีเนาะนะอันนี้ก็ต้องค้ำหน่อยครับแล้วก็มันจะไปทิ่มหน่อไหมเนี่ยไม่น่าจะทิ่มมัดประคองนิดหน่อยเสียดายตรงที่ว่าผมว่าไม่ได้ล่อรากตั้งแต่เล็กๆเพราะว่ามันอยู่ติดกระถางก็เลยแบบปล่อยเขาเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีเวลาดูพอไม่มีเวลาดูปุ๊บ ก็เรียบร้อยต้นใหญ่บึ้มไปเลยรากตึมไปชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆจริงๆหลายคนก็พอจะรู้บ้างแล้วล่ะผมว่าตอนส่งนี่แหละไหลนี้แหละจะลำบากไหลนี้ยังไม่หยุดยาวเลยนะหนึ่งสองสามสี่5 6 7 8อันนี้มีอะไร1 2 3 4นี่4ข้างนั้นอีก2ไหลบันเทิงเจ้าของต่อไปนี้จะไม่รับจองแล้วนะถ้าไม่รับจองนะก็โอ้โหต้นขนาดนี้ใช่ไหมเราก็ตัดไหลของเรา เนาะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็น้อยครับถ้าคนทำเรื่องธุรกิจจริงๆอะไรเนี่ยถ้าเขามองเรื่องผลกำไรเป็นหลักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผลตอบแทนในการทำมาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเนี้ยเขาอาจจะไปตั้งแม่หรือถ้าเขาขายอ่ะเขาขุดมาแบบนี้เขาก็ตัดไหลออกไปเพื่อที่จะไปชำนะครับแล้วก็เอาต้นขายแล้วก็ขายถูกหน่อยมันก็โอเคละมันก็ขายได้ละเนาะแต่ของผมก็คือน้องเขาจองไว้เราก็เลยไอ้นี่ไปเลยนะก็ให้ยกให้ไปทั้งหมดเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็จะเป็นลักษณะนี้แหละก็คือมาแยกหน่อให้ดูว่าถ้าเราไม่ได้ล่อรากนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็เพื่อนๆดูก็อาจจะมีความรู้หรือบางคนอาจจะเคยทำแล้วก็เป็นเซียนแล้วก็ผ่านแรกก็ผ่านนะประมาณนั้นเนาะส่วนผมคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผมไม่ได้พูดอัดคลิปอาทิตย์หนึ่งพูดไม่เป็นเลยตายไม่เป็นเลยครับตอนนี้โอเคแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ